สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเทตตี้และรายการ Set Channel ครับผมเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมครับวันนี้ฮะจะนำเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบ Android ครับและมีความชื่นชอบในการท่องโลกเว็บไซต์เป็นอย่างมากครับวันนี้ฮะผมจะบอกวิธีเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับอย่างเวลาที่เราเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆนะครับเวลาที่เราต้องการจะย่อและขยายหน้าจอเรามักจะใช้นิ้ว2นิ้วจับแบบนี้ใช่ไหมครับจีบแบบนี้ฮะจีบกันทั้งคืนครับผมจีบกันตลอดเพื่อย่อและขยายหน้าจอใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะแต่จริงๆแล้วฮะสิ่งที่หลายๆท่านยังไม่ทราบนะครับนั่นก็คือว่าในระบบ Android ครับผมเรียกว่าเกือบทุกรุ่นกันเลยทีเดียวครับมีอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถใช้งานในการท่องเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายมากด้วยกันใช้เพียงแค่นิ้วเดียวครับสังเกต1นิ้วของผมนี้นะครับผมกำลังจะทำการย่อและขยายหน้าจอด้วยนิ้วเดียวครับโดยการแตะเข้าไปครับหากแตะเข้าไปเฉยๆมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับและแตะค้างเข้าไปครับมันจะเกิดเป็นแถบแบบนี้ขึ้นมาครับผมแต่หากว่าคุณผู้ชมนะครับใช้วิธีการแตะ2ครั้งนะครับตึ๊กๆและลากแบบนี้ครับผมลากขึ้นหรือลากลงแบบนี้ครับนี่คือวิธีการย่อขยายนะครับผมหากแตะทีเดียวนะครับจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมจะเป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงธรรมดาครับหากแตะค้างครับจะเป็นการ copy ข้อความหรือการแชร์การเลือกครับผมแต่หากคุณผู้ชมแตะ2ครั้งนะครับแตะๆแบบนี้นะครับและทำการลากขึ้นหรือลากลงแบบนี้จะเป็นการย่อขยายหน้าจอครับนั่นหมายความว่าหากในกรณีที่คุณผู้ชมใช้มือเดียวนะฮะอีกมือนึงไม่ว่างครับอาจจะใช้คำอย่างอื่นอยู่ครับผมก็สามารถที่จะใช้นิ้วเดียวแบบนี้ฮะขยายหน้าจอเห็นภาพหรือว่าเห็นข้อความได้ชัดเจนมากขึ้นครับผมเห็นไหมฮะง่ายดายจริงๆเลยครับเป็นเคล็ดลับที่หลายๆคนยังไม่ทราบครับผมเองก็เพิ่งทราบมาเมื่อไม่นานมานี้ครับผมจากการเล่นโทรศัพท์มือถือครับผมแล้วก็คราวนี้คุณผู้ชมก็สามารถใช้มือเดียวในการเล่นมือถือแล้วก็มีอีกมือหนึ่งว่างเพื่อจะทำอย่างอื่นได้ตามที่ต้องการครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม Set Channel ให้อย่าลืมกดติดตามนะแล้วเจอกับสาระดีๆจากเราได้ทุกวันครับสวัสดีครับ